ครับก่อนอื่นต้องขอขอบใจทุกคนเลยนะในสมาคมของเราทุกคนคงรู้สมาคมของเราเป็นสมาคมพูดกันง่ายๆในการพัฒนาชนบทคือเป็นสมาคมของคนยากคนจนชีวิตของคนยากคนจนนั้นปัจจุบันนั้นลำบากมากนะเราคงจะพบเห็นได้จากสภาพปัจจุบันที่เกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นประเทศที่มีความร่ำรวยขนาดไหนแต่ก็ประเทศนั้นต้องเผชิญกับปัญหาอันเกิดมาจากสภาพของความเป็นชนบทหรือความยากจนจะเห็นได้ว่าในสภาพของความยากจนคนไทยพี่น้องคนไทยทุกคนก็ยังมีความรักและความผูกพันอันใกล้ชิดต่อกันซึ่งเป็นสิ่งที่น่าสรรเสริญเป็นอย่างยิ่งและสิ่งที่สำคัญก็คือประเทศไทยตรงนี้มีของดีเยอะสิ่งที่ได้ดีที่สุดคือชาติศาสนาชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือหัวใจของชาติไทยเราคือสิ่งที่ผูกพันห่วงพวกเรากันไว้ไม่ว่าพวกเราจะลำบากอย่างไรมีสามพระองค์ท่านอยู่ด้วยกับเราอยู่ในหัวใจเราแล้วผมว่าทุกอย่างต่างๆมันก็จะบรรเทาลงมากจะเห็นได้ว่าวันนี้ทั่วโลกเขามีปัญหาทั้งไม่ว่าเป็นสหรัฐอเมริกาประเทศแคนาดาประเทศใหญ่ๆโตๆเอาปัญหาง่ายๆอันก็คือเขาเรียกล็อกซ้อเพราะฉะนั้นนี่สิ่งที่ประเทศต่างประเทศกำลังยากลำบากก็คือเกลือซึ่งเรามีมามหาศาลเพราะว่าเขาหนาวมากฝนก็ตกหนาวก็หนาวมันต้องใช้เกลือมากแต่ประเทศไทยนี่มีเกลือมากที่สุดเวลานี้โลกต้องการสิ่งที่มีความเจริญเติบโตที่จะพัฒนาทางเศรษฐกิจทางสังคมทางการต่อสู้เช่นพวกโปรตอนเนี่ยยูเรเนียมอะไรต่างๆประเทศไทยก็กลายเป็นประเทศที่มีมากที่สุดเพราะนั่นจะเห็นได้ว่าเราเนี่ยมีหลายอย่างที่พี่น้องเราไม่รู้เราพยายามสมาคมเราจะต้องใช้ความรู้ความสามารถที่มีอยู่เนี่ยช่วยกันพัฒนาให้ความรู้ความสามารถแล้วจัดสร้างจัดตั้งองค์กรต่างๆเพื่อเอาทรัพยากรต่างๆนำมาใช้พัฒนาบ้านเมืองของเราสร้างความสุขความเจริญให้กับพี่น้องประชาชนโดยเฉพาะอย่างยิ่งสร้างอนาคตใหม่ให้กับพี่น้องประชาชนให้ตรงได้ผมต้องขอถือโอกาสนี้แสดงความยินดีอีกครั้งหนึ่งต่อสมาคมแห่งนี้ซึ่งความเป็นจริงได้มาหาผมแล้วขอให้ผมเข้ามามีส่วนร่วมในการเป็นที่ปรึกษาก็ดีหรือเป็นที่การช่วยเหลือต่างๆก็ดีซึ่งเป็นสิ่งที่ผมดีใจเป็นอย่างที่สุดซึ่งขอให้ตระหนักว่าตลอดชีวิตผมไม่สามารถจะทิ้งสมาคมแห่งนี้ได้นั่นคือผมไม่สามารถจะทิ้งบ้านเมืองได้ไม่สามารถจะทิ้งประเทศไทยได้เพราะผมไม่สามารถที่จะทิ้งพี่น้องประชาชนผู้ยากจนได้และผู้ที่มีความหวังว่าจะสร้างความเจริญก้าวหน้าให้เกิดขึ้นได้โดยสมาคมของเราผมจึงขอถือโอกาสนี้อีกครั้งหนึ่งอำนวยพรนอกเหนือไปจากให้พี่น้องประชาชนซึ่งเป็นสมาชิกได้ประสบกับความสุขความเจริญที่ก้าวหน้าขึ้นแล้วยังขออำนวยพรให้กับบรรดาพี่น้องที่ร่วมกันประกอบและตั้งตนเป็นสมาคมพัฒนาชนบทแห่งนี้นับตั้งแต่องค์ชายท่านซึ่งเป็นองค์ประธานลงมาจนไล่ตัวหนึ่งเมื่อเราจงมีแต่สิ่งดีงามเกิดขึ้นมีแต่ความเจริญเกิดขึ้นสิ่งที่เราทำดีนั้นต้องได้ดีประเทศไทยต้องก้าวหน้าและมีความเจริญในที่สุดในท้ายที่สุดนี้ก็ขออำนวยพรให้ทุกคนประสบกับความสุขความเจริญโดยรวดเร็วไปด้วยขอขอบคุณอย่างสูงครับ